สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทนะครับในมวยไทยเจ็ดสีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2512เวลา14:30 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวียนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสบอเบต359เว็บเดิมพันมวยออนไลน์มวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกจบในเว็บเดียวหรือว่าแอดไลน์ไปที่ @359sbobet มีแอดนำหน้าก่อนนะครับ @359sbobet เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับถ้าสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันดูนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยด้วยวิธีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25เวลาเที่ยงตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยเจ็ดสีกันเลยนะครับเริ่มกันที่ศึกมวยด้วยวิธีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25เวลาเที่ยงตรงนะครับคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงเพชรสี่คิ้วกกัมปนาทนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินคุณพลเอกสชวลิตพิกัด127ปอนด์เมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงเพชรสี่คิ้วมา127.7ลด.7ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินคุณพลเอกนะครับมัน127ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงเพชร4คิ้วดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างสรีระนิดหน่อยนะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่าคู่นี้มาพบเคยพบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับแล้วก็ผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละครั้งนะครับล่าสุดเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชร4คิ้วที่เอาชนะคะแนนไปแบบไม่ยากเย็นนักเท่าไหร่นักนะครับวันนี้มาพบกันเป็นครั้งที่3มาดูว่าสถิติของใครจะดีกว่ากันนะครับเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชร4คิ้วกกัมปนาทนะครับเนื่องจากดูว่าไฟที่ผ่านมาล่าสุดนี้เป็นทางด้านเพชร4คิ้วที่เอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงเพชร4คิ้วก็ยังชอบไปที่เพชร4คิ้วกกัมปนาทนะครับเลทเปิด19วันนี้มาเข้าเวรแทนด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครได้เปรียบเรื่องเสียเปรียบเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางด้านเพชร4คิ้วที่เอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่ยากเย็นนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาชนะคะแนนย้ำแค้นไปได้อีก1ครั้งนะครับพร้อมกับทำสถิติชนะ2แพ้1ได้สำเร็จนะครับเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงเพชร4คิ้วนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเพชร4คิ้วก่อกำปนาทนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น115ปอนด์นะครับเวทีมวยสยามบูอารีนานะครับฝ่ายแดงก็คือนิลมังกรอสบายแท้ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องนภาสิทธิ์อาจารย์ขวัญชัยนะครับพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อเช้าฝ่ายแดงนินมังกรมา 115.1 ลด.1 นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก้องนภามา 125ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นประเภทหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงโดนเข้าไปนี่โอกาสที่จะเช็คบินนับน็อกเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยต้องบอกว่าเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับนินมังกรอสบายแท้ดูจะได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยนะครับผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับเลยเปิด 3-2 อยู่ที่ฝ่ายแดงนินมังกรอสบายแท้นะครับยังไงผมก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนินมังกรอสบายแท้ส่วนคู่ที่3นะครับฝ่ายแดงนี่เป็นคู่เอกในรายการนะครับฝ่ายแดงอนุวัฒน์นัดกินปลานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพิชิตชัยสฉัตรชัยยิมนะครับพิกัด113ปอนด์เมื่อเช้าฝ่ายแดงอนุวัฒน์มา 113.5 ลด.5 ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับพิชิตชัยมา113ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับดูแล้วฝ่ายน้ำเงินนะครับดูจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับคู่นี้นี่ฝ่ายแดงนี่ต้องบอกว่าฟอร์มหลังสุดท้ายนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้รวดเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างจะสวนทางกันเลยนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยยังไม่แพ้ใครเลยฟอร์มสดมากๆเลยนะครับคู่นี้เลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพิชิตชัยสฉัตรชัยยิมนะครับเนื่องจากว่า4ฟอร์มสุดท้ายยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มสดเหลือหลายร่างกายดูดีส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินอนุวัฒน์นี่อาจจะชนกับเบอร์ดีๆมาเยอะนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆต้องบอกว่าแพ้รวดเลยนะครับยังไม่ชนะใครเลยฟอร์มไม่ดีนะครับฟอร์มแตกต่างกันเลยวันนี้ผมก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพิชิตชัยสฉัตรชัยยิมนะครับหรือว่าเพชรเอกปอฉลาดเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนไปได้คู่นี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพิชิตชัยสฉัตรชัยยิมนะครับฟอร์มค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเด่นสุรินทร์ปอเชิดชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินไผ่ทองสิทธิ์เจเอ็มนะครับพิกัด106ปอนด์เมื่อเช้าฝ่ายแดงนะครับมา 106.8 ลด.8 นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินไผ่ทองมา 106ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินไผ่ทองดูจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับได้ลอยกว่าสูงกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็
ภายทองฝ่ายน้ําเงินนี่ต้องบอกว่าอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับชื่อเดิมก็คือประกายทองนิติสมุยนะครับอยู่แถวๆทีมงานคนจัดผู้ประกบคู่มวยนะครับหน้าเสือสภาพแวดล้อมต่างๆน่าจะดูดีกว่านะครับเลทเปิด 5-4 อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับหน้าเสือดูดีกว่าตัวเล่นตัวเงินในเวทีน่าจะไหลลื่นดีกว่านะครับเลทเปิด 5-4 อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับภายทองสิทธิ์ JM สําหรับมวยชอบที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับมองไปที่คู่ที่2เลยนะครับชิงแชมป์รุ่น115ปอนด์นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนินมังกรออสภาออสบายแท้นะครับเลทเปิด 3-2 มวยชอบที่มวยดีวิถีไทยนะครับมองไปที่คู่ที่2ฝ่ายแดงนะครับนินมังกรออสบายแท้มาต่อกันที่ช่อง7สีเลยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7สีนะครับเวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับวันนี้เป็นมวยไทยจะสินล้วนนะครับมาดูกันที่คู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือยอดมีชัยเกียรติจำรูนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงดำสิทธิ์นายกอนงพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้าฝ่ายแดงยอดมีชัยมา 120.9 ลด.9 ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสิงดำมา 120.6 ลด.6 นะครับคู่นี้สิงดำอาจจะดูได้เปรียบเรื่องสรีระเรื่องส่วนสูงนะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดมีชัยนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เกียรติจำรูนนะครับโดยมีร้อยตำรวจเอกจำรูนคำมานะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายแต่สายต่อยซ้ายอาวุธดักหน่วงนะครับต้นถือว่าอันตรายรุนนับรุนน็อกได้เลยนะครับท้ายๆก็ยังมีเข่าในไล่แขนกดแขนของรัดมัดตีนะครับเป็นมวยเพศครบเครื่องแต่ว่าต้นถือว่าอันตรายเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านสิงห์ดำนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์นายกอนงนะครับโดยมีนายกอนงการุณรัตน์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับวงนอกก็มีตีนซ้ายหน้าออกคอยเปิดเกมนะครับวงในมีไล่แขนกดแขนของโหนยนตีปั้มรัดมัดตีนะครับเข่าในเหนียวแน่นเลยแต่ว่าทางด้านสิงห์ดำนี่ไม่ค่อยชอบอาวุธหนักๆสักเท่าไหร่นะครับอาวุธหนักๆนี่ดูแล้วมันยังไม่ค่อยชอบนะครับที่สำคัญ3ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้2แล้วก็เสมอ1ยังไม่ชนะนะครับฟอร์มถือว่ายังมีสรุดอยู่นะครับส่วนทางด้านฟอร์มของฝ่ายแดงนี่ก็มีชนะ2แล้วก็แพ้1ฟอร์มค่อนข้างดูดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็อาวุธหนักหน่วงรุนแรงต้นรุดน้ำน็อกได้ด้วยนะครับสำหรับฝ่ายแดงแล้วที่สำคัญสิงห์ดำฝ่ายน้ำเงินนี่ดูแล้วจะไม่ค่อยชอบเรื่องอาวุธหนักๆนะครับแต่ว่าวันนี้ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินนะครับคู่นี้นะครับผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดมีชัยเกียรติจำรูนช่วงนี้ฟอร์มดูดีกว่าแล้วก็มีอาวุธหนักคอยรบกวนด้วยซึ่งฝ่ายน้ำเงินสิงห์ดำไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะครับเลทเปิดใครต่อรองนะครับต้นก็อาจจะดูคู่ขี้นะครับแต่ท้ายๆน่าจะเป็นทางด้านยอดมีชัยนะครับที่อาศัยอาวุธหนักเดินขู่นะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้เลทเปิดใครต่อรองมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดมีชัยเกียรติจำรูนส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือมาลัยทองชอเรืองลำส่วนฝ่ายน้ำเงินเอเลียนเพชรเกษมพิกัด118ปอนด์เมื่อเช้านะครับมาลัยทองมา119ลดไป1ปอนด์ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเอเลียนมา 118.2 ลด.2 นะครับเป็นทางด้านเอเลียนนะครับฝ่ายน้ำเงินที่ดูจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนิดหน่อยนะครับฝ่ายแดงมาลัยทองนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ชอเรืองลำนะครับโดยมีคุณนิพนธ์เรืองลำนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในมีไล่แขนกดแขนขวางหน้าไล่แขนขวางเสียบขวางแทงนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆนี่ต้องบอกว่ายังมีสะดุดอยู่นะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับวันนี้หวังที่จะมาแจ้งเกิดที่ช่องเจ็ดสีอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าก็อกหักตกรอบมวยรอบปูนเสือครั้งที่19ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ณขณะนี้นะครับตกรอบ8คนสุดท้ายไปนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเอเลียนนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรเกษมนะครับโดยมีคุณเกษมครอบแก้วหรือว่าสิงห์เกษมบ้านพลเมืองดีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในก็มีไล่แขนกดแขนขวางหน้าของรัดมัดตีนะครับมวยเพชรเข่าในเหนียว3ฟอร์มสุดท้ายนี่ก็แพ้2แล้วก็ชนะ1ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้หวังที่จะมาแจ้งเกิดที่เวทีช่อง7สีแห่งนี้ทั้งคู่เลยนะครับแต่วันนี้ชกกันที่พิกัด118ปอนด์นะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านมาลัยทองฝ่ายแดงนะครับฝ่ายสุดท้ายที่ชกไว้ที่ช่อง7สีนะครับมวยรอบปูนเสือแค่114ปอนด์เท่านั้นเองวันนี้118ปอนด์น่าจะเป็นน้ำหนักที่ปล่อยขึ้นมานะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเอเลียนนี่ชกอยู่แถว17-18ปอนด์อยู่ธรรมชาตินะครับฉะนั้นวันนี้น้ำหนักพิกัดที่118ปอนด์นะครับมองดูว่าทางด้านเอเลียนน่าจะดูได้เปรียบพิกัดเวทนะครับเพราะว่าเป็นน้ำหนักธรรมชาตินะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงมาลัยทองนี่เป็นน้ำหนักที่ปล่อยขึ้นมานะครับน่าจะดูเสียเปรียบเวทนิดหน่อยนะครับเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงมาลัยทองนะครับวันนี้ผมอยากให้ออกรองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเอเลียนเพชรเกษมดูว่าเวทวันนี้น่าจะดูได้เปรียบน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้แบบสะดุดคู่ขี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเอเลียนเพชรเกษมนะครับเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับผมอยากให้ออกรองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับส่วนคู่ที่3เป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรกตอุดรเมืองวันนี้เพชรตัดเพชรเลยนะครับ
100พิกัด116ปอนด์เมื่อเช้าทั้งคู่มัน116ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรกตที่ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับเพชรมงคลนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับโดยมีอาจารย์สงบพุทธพฤกษ์เป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีเซียนเอกปัตตานีนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็อัดฉีดก่อนชกนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเปิดเกมครบเครื่องเปิดเกมชนทะเลาะบู๊ดุดันนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางขว้างกระจกนะครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนล็อกตัดมัดตีนะครับมวยเพชรล็อกได้ในดีนะครับหน้าเสือสภาพแวดล้อมต่างๆก็น่าจะดูดีด้วยนะครับเพราะว่ามีเซียนเอกปัตตานีคอยกำกับอยู่ที่มุมนะครับหน้าเสือน่าจะแข็งส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรมรกตนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสักบุรีรัมย์นะครับโดยมีคุณฉลองศึกสอธนิกุลนะครับดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีเจ๊หน่อยวนิดาถนัดค้าเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงนะครับหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยค่อนข้างดีนะครับที่สำคัญนะครับช่วงนี้5-6ฟอร์มสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าสดมากๆชนะรวดเลยนะครับแล้ววันนี้ได้เปรียบเรื่องรูปร่างด้วยส่วนสูงด้วยนะครับวันนี้นะครับเลทเปิดไข่ต่อรองค่อนข้างดูแล้วค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีทีเดียวเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงมองดูว่าน่าจะเป็นมวยเพศเปิดเกมชวนทะเลาะอยู่แล้วนะครับปอดใหญ่ปลายแรงกล้าแลกกล้าชนเชิงไม่สนชนลูกเดียวอยู่แล้วนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยเพศหลักเหลี่ยมชั้นเชิงดักเตะดักแทงนะครับมองดูว่าต้นมองว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินน่าจะอาศัยสปีดอาวุธที่รวดเร็วกว่านะครับชิงทำก่อนแล้วก็อาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนด้วยนะครับชิงทำก่อนผมมองว่าฝ่ายน้ำเงินน่าจะออกนำไปก่อนนะครับต้นท้ายๆถ้าป้องกันตัวดีๆนะครับประคองตัวดีๆผมมองว่าก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรกตอู๊ดดอนเมืองนะครับยาวกว่าสูงกว่าอาวุธเร็วกว่าด้วยนะครับเลทเปิดไข่ต่อรองนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรกตอู๊ดดอนเมืองส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนะครับเพชรดำเพชรเกตเพชรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินทีเด็ด99พิกัด132ปอนด์นะครับเมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงเพชรดำมัน 132.8 ลด.8 ส่วนทางด้าน ET ฝ่ายน้ำเงินมัน 132ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็น ET นะครับที่ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับเพชรดำนี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับอยู่กับทางด้านฟิตซ้อมอยู่ที่แปะมินบุรีนะครับโดยมีแปะมินบุรีและก็เฉียบเกียรติเพชรเป็นเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีเดียเกียรติเพชรให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดต่อยขวาศอกขวาหมัดขวาศอกขวานะครับออกได้แม่นรวดเร็วรุนแรงนะครับท้ายๆก็มีเข่าล็อกลัดมัดตีนะครับเดิมทีนี่เป็นมวยเข่าในล้วนๆนะครับหลังๆนี่มีอาวุธหนักๆเข้ามาเสริมนะครับโดยเฉพาะหมัดแล้วก็ศอกแล้วก็ทำให้อนุภาพของอาวุธหนักหน่วงรุนแรงดูดียิ่งขึ้นนะครับอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับหน้าเสือน่าจะไหลลื่นตลอดเวลานะครับหน้าเสือน่าจะดูดีกว่าครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงิน ET นี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ด99นะครับโดยมีเฮียตีนะครับสรศักดิ์แท้ตั้งเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็ผู้จัดการนะครับเป็นมวยรูปร่างดีสูงยาวขอแหลมแทงเจ็บนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับวงในมีไล่แขนกดแขนข้อหัวจนตีนะครับเดินปั้มจับตีล็อกรัดมัดตีนะครับเป็นมวยเพชรเข่าในเหนียวอีก1คนนะครับคู่นี้นี่ครับก็ต้องบอกว่าเคยพบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับโดยครั้งแรกที่พบกันที่ช่อง7สีนะครับวันนั้นพบกันที่พิกัด131ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านเพชรดำนะครับฝ่ายแดงที่เฉือนเอาชนะคะแนนไปได้ต้องบอกว่าเฉือนเลยนะครับเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้แบบบุดวิดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับไปชกกันที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์นะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด134ปอนด์เป็นทางด้าน ET ฝ่ายน้ำเงินที่เบียดเอาชนะคะแนนแก้แค้นได้สำเร็จนะครับวันนี้เป็นการพบกันเป็นครั้งที่3นะครับที่เวทีช่อง74นะครับพิกัด132ปอนด์เป็นพิกัดกลางๆนะครับมาดูกันว่าสถิติของใครจะเหนือกว่ากันในวันนี้นะครับซึ่งมองดูแล้วรูปร่างก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ ET รูปร่างดีได้ยาวกว่าได้สูงกว่าเข่าในแหลมแทงเจ็บนะครับส่วนหน้าเสือสภาพแวดล้อมต่างๆดีก็ต้องเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรดำเพชรเกตเพชรเพราะว่าอยู่กับทางทีมงานคนจัดวันนี้นะครับเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ ET ทีเด็ด99นะครับได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่าเข่าในเหนียวแน่นกว่าด้วยนะครับแล้วก็วันนี้กระดูกมวยชื่อชั้นการผ่านมวยก็ดูดีกว่าด้วยเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงิน ET นะครับยังไงวันนี้ผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ ET ทีเด็ด99มองดูว่าน้ำหนักนี้น่าจะดูได้เปรียบกว่าด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยเข่าแน่นเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่าด้วยกระดูกมวยชื่อชั้นก็ดีกว่าวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงิน ET ทีเด็ด99นะครับวันนี้ก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ ET ทีเด็ด99นะครับ
สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวที่มวยไทย7สีนะครับมองไปที่คู่ที่4นี่เลยครับคู่เอกมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ ET ทีเด็ด99นะครับมวยชอบที่ศึกมวยไทย7สีนะครับมองไปที่คู่ที่4คู่เอกนำรายการนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงิน ET ทีเด็ด99นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ทัศนะแล้วก็ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำนะครับมวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสบอร์เบต359เว็บเดิมพันมวยออนไลน์มวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวได้ถูกยกจบในเว็บเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับโชคดีร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับลงทุนตัวไหนเข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้าทุกตัวเลยนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ